สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันนะคะดวงราศีกันจะเป็นอย่างไรการเงินการงานความรักระหว่างเดือนมกราคมพามีนา2566นะคุณพบกับแต้วแล้วก็ Red Lips Telling นะคะก็แต้วจะทำคลิปดวงราย3เดือนเป็นประจำเช่นเคยนะทุกๆ3เดือนนะคะก็ชาวราศีกันนะคะจะถ้าหากดูตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะชาวราศีกันจะเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนนะคะแต่ว่าถ้าหากดูในโหราศาสตร์ไทยจะเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะก็คุณสามารถจะดูตามโหราศาสตร์ไทยหรือตะวันตกก็ได้นะแล้วแต่ความเชื่อของคุณเลยนะคะหรือว่าคุณอยากจะดูตามลัคนาก็คือเวลาตกฟ้าก็ได้นะตามแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะวันตกก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนต้องปล่อยฟรีให้ทั้งหมดเลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี Facebook Fanpage ชื่อว่า Red Lips Telling นะมี TikTok แล้วก็ Twitter แล้วด้วยนะคะถ้าใครอ่ะที่จะสนับสนุนช่องสามารถที่จะกด Thanks หรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้ของคลิปนะคะหรือว่าถ้าใครที่ดูผ่านทาง Facebook เนี่ยสามารถที่จะกดส่งดาวให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนเลยนะคะทีนี้ในการดูในคลิปนี้เนี่ยนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทก็คือจะดูภาพรวมของชาวราศีกันก่อนว่าช่วง3เดือนนี้นะคุณจะได้เจอเรื่องราวประมาณไหนนะคะชีวิตคุณจะเป็นประมาณไหนนะแล้วก็จะขยายเป็นในเรื่องของการงานนะคะการเงินแล้วก็ความรักนะคะโดยจะแยกให้นะคะเขาเรียกว่าใช้ไพ่คนละสำรับด้วยนะคะเพื่อความชัดเจนเนาะแล้วก็จะมีไพ่ Oracle Cards นะคะในการที่จะเป็นตัวช่วยสำหรับคุณในคลิปนี้นะอ่ะทีนี้ที่เห็นตรงหน้านะคะเต้าชัฟเฟิลไพ่ไว้แล้วเรียบร้อยนะเราจะมาเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีกันนะคะดวงราศีกันจะเป็นอย่างไรการเงินการงานความรักเดือนมกราคมพามีนา2566เรามาดูที่พลังงานตัวคูณใบแรกเลยนะคะว้าว King of Cups นะคะพลังงานดีอยู่นะใบที่2นะคะสิ่งที่คุณจะได้เจอในช่วง3เดือนนี้Six of Swords นะคะ Queen of Swords นะคะ Queen of Swords โอเคใบที่4คืออดีตที่ผ่านมา Six of Wands นะคะใบที่5ความคิดของคุณนะการโฟกัสเป้าหมาย Three of Swords นะคะทำไมเป็น3ดาบล่ะจ๊ะแล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะ Knight of Swords นะคะ Knight of Swords โอเคขออนุญาตเลื่อนลงสักเล็กน้อยนะคะที่เรามาดูกันขยายความในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีกันนะคะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรใบแรกเลย Eight of Cups นะคะโอเคใบที่2นะคะ King of Wands นะคะ King of Wands แล้วก็ใบที่3เป็น The Magician ว้าวทีนี้เรามาขยายความในเรื่องของการเงินนะคะ Queen of Pentacles ใบที่2นะคะ Knight of Wands นะKnight of Wands ใบที่3 Queen of Cups นะคะและขยายความในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีกัน Seven of Wands Seven of Wands Three of Cups นะคะ Three of Cups นะคะและใบสุดท้ายจะเป็น The Moon นะคะโอเคทีนี้ไพ่ Oracle อยากจะบอกอะไรใบแรกนะ Humor นะคะ I choose to focus on the lighter side of life นะใบที่2นะคะ Wow everything's okay don't worry it's all working out in a beautiful way นะคะจักรวาลอยากบอกนะไฟบอกว่าทุกสิ่งจะโอเคนะจ๊ะ Finances and career นะ financial issues areA factor in your love life right now นะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน
ค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะดวงราศีกันจะเป็นอย่างไรการเงินการงานความรักนะประจำเดือนมกราคมพามีนา2566นะก่อนอื่นต้องจะอ่านพลังงานภาพรวมของคุณกันก่อนนะในช่วง3เดือนนี้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคุณได้ไพ่ King of Cups นะคะชาวราศีกันในช่วง3เดือนนี้ต้องมองว่าคุณจะอยู่ในจุดที่อาจจะเขาเรียกว่าต้องไปช่วยเหลือคนอื่นอะถ้าใครบางคนคุณเป็นแบบสายฮีลเลอร์เนาะสายเยียวยานะคะคุณอาจจะต้องแบบมันอาจมันมีพลังงานของการที่คนเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณในที่นี้ก็คือขอความช่วยเหลือในด้านการแบบขอคําแนะนําปรึกษาจากคุณก็ได้หรือว่าอะไรบางอย่างประมาณนี้นะคะหรือช่วยเหลือในเชิงอื่นๆก็ได้นะแต่ King of Cups เนี่ยมันบ่งบอกถึงตัวคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจอ่อนนะในช่วง3เดือนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตก็ตามนะอาจจะมีพลังงานของความอ่อนไหวใจอ่อนดังนั้นก็แนะนำว่าถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือคุณโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะก็ให้ลองพิจารณาดูเอาเองนะคะให้ดีๆนะแต่ละคนแต่ละท่านนะคะก็ประมาณนี้คือพลังงานของความแบบใจอ่อนอ่ะจะเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ดังนั้นการตัดสินใจอะไรที่แบบเป็นจริงเป็นจังนะต้องมองว่าอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่าพลังงานคุณค่อนข้างซอฟต์แล้วก็แบบว่าใจเย็นอะแต่ว่ามันมีพลังงานของความใจอ่อนแล้วก็ไม่ค่อยหนักแน่นมั่นคงสักเท่าไหร่ในช่วง3เดือนนี้นะอันนี้ที่เจ้าเห็นนะคะชีวิตโดยภาพรวมทั่วไปนะสิ่งที่เจ้ามองเห็นเนี่ย Six of Swords ขึ้นนะคะ Queen of Swords ขึ้นนะเจ้ามองว่าช่วง3เดือนเนี้ยชาวราศีกันคุณอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างให้คุณต้องตัดสินใจนะคะไพ่ดาบขึ้นมาเยอะเหลือเกินนะนั่นแปลว่ามันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตเนาะเพื่อทดสอบหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวให้ต้องตัดสินใจอย่างที่บอกคือบางคนต้องตัดสินใจในการเดินออกจากความสัมพันธ์บางอย่างนะคะที่อาจจะไม่ตอบโจทย์กับชีวิตเนาะความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพก็ตามหรือว่าบางคนอาจจะตัดสินใจเดินออกมาจากงานที่ไม่ใช่นะคะเนี่ย Six of Swords เนี่ยพายเรือออกมาแล้วเนาะบางคนตัดสินใจที่จบจากนะคะออกจากสิ่งที่ไม่ใช่ยกเลิกนะนะคะแล้วก็มองหาเส้นทางใหม่ๆให้กับชีวิตนะในช่วง3เดือนนี้นะคะ Six of Swords เนี่ยความหมายโดยตรงอาจจะหมายถึงในเรื่องของการเดินทางเลยก็ได้นะเดินทางแบบข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะประมาณนี้บางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางเดินทางทั้งในประเทศต่างประเทศเดินทางไปเรียนเดินทางไปทำงานนะคะได้หมดเลยเนาะพลังงานค่อนข้างจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่สักเท่าไหร่นะแต่ว่าคือพลังงานโดยภาพรวมเนี่ยดาบค่อนข้างเยอะนั่นแปลว่ามันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างให้คุณต้องแก้ไขนะคะแต่ต้องมองว่าคุณจะผ่านไปได้นะด้วยความเป็นแบบพลังงานคุยกับซ้อนเนี่ยอันนี้คนนี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นเจ้านายคุณหรือคุณแม่คุณอาจจะเป็นตัวคุณเองนั่นแหละนะที่กลายมาเป็นคนคนนี้คุยกับซ้อนคนที่มีพลังงานของความหนักแน่นมั่นคงในการแบบใช้ชีวิตในช่วงเวลานี้หรือว่าในการตัดสินใจนะบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตนะช่วงอดีตที่ผ่านมาใน Six of Wands ขึ้นมานะคะต้องมองว่าคุณเหมือนเพิ่งผ่านเรื่องราวความสำเร็จอะไรบางอย่างมาบางคนอาจจะเพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่ก็ได้นะคะได้รับการออฟเฟอร์ตำแหน่งใหม่ขึ้นตำแหน่งใหม่อะไรแบบนี้เนาะจากคนที่เป็นปฏิบัติการกลายเป็นคนที่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายอะไรแบบนี้หัวหน้าแผนกนะประมาณนี้นะคะมันเหมือนมีความสำเร็จอะไรเกิดขึ้นกับคุณบางอย่างนะคะแต่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องของการงานหรือว่าบางคนบางท่านคุณอาจจะเพิ่งสำเร็จเสร็จสิ้นงานบางอย่างก็ได้แล้วเหมือนเพิ่งได้รับการยอมรับจากคนรอบตัวคนรอบข้างจากงานที่คุณทำหรือผลงานที่คุณทำเอาไว้นะประมาณนี้นะคะเหมือนประมาณว่าอารมณ์แบบว่าได้รับการยกย่องสรรเสริญจากงานที่คุณทำหรือว่าเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากงานที่คุณเพิ่งทำสำเร็จไปประมาณนี้นะคะทีนี้ในส่วนของความคิดของคุณนะ Tree of Swords ขึ้นมานะต้องมองว่ามันเหมือนมีเรื่องเข้ามากระทบในห้วงความคิดของคุณอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในช่วง3เดือนนี้ Tree of Swords เนี่ยมันเหมือนมันมีเรื่องจุกจิกกวนใจคุณอ่ะนะที่บางคนบางท่านคุณอาจจะต้องตัดสินใจนะในช่วง3เดือนนี้นะคะก็มองว่าใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะแต่ว่าต้องเชื่อมั่นว่าคุณจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้ในที่สุดนะ Tree of Swords เนี่ยอันนี้อาจจะหมายถึงให้คุณระมัดระวังเรื่องราวของการมีปากเสียงหรือว่า
การทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างด้วยนะคะดังนั้นก็เวลาที่จะไปติดต่อประสานงานกับใครอ่ะเน้นให้ใช้ความใจเย็นเป็นหลักนะคุณอาจจะมีพลังงานของความซีเรียสจริงจังมากจนเกินไปในช่วงเวลานี้มันอาจจะดูแบบขึงขังอ่ะเวลาไปติดต่อประสานงานกับผู้คนลูกค้าหรืออะไรแบบนี้เนาะพยายามใช้แบบซอฟต์สกิลให้มากขึ้นใช้รอยยิ้มใช้ทักษะทางด้านการพูดอื่นๆอะไรเงี้ยให้มันมากขึ้นนะคะแต่จริงๆคือพลังงานพื้นฐานของคุณใน King of Cups มาเป็นพลังงานของความใจเย็นอยู่แล้วเป็นพลังงานของความประนีประนอมอยู่แล้วนะดังนั้นต้องมองว่าถ้าคุณไปประสานงานกับใครอ่ะก็มีเกณฑ์ว่าจะได้รับความสําเร็จแล้วก็ได้รับการตอบรับนะอย่างเขาเรียกว่าอะไรเป็นมิตรอ่ะนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีด้วยนะ Tree of Swords เนี่ยอันเนี้ยจริงๆอ่ะคือมันเป็นไพ่ความคิดคุณใช่ไหมต้องมองว่าให้คุณระมัดระวังความคิดตัวเองด้วยนะในช่วง3เดือนนี้นะคะคุณอาจจะติดในเรื่องของความคิดลบหรือว่าคิดแต่ในเรื่องของที่เป็นปัญหามากจนเกินไปเนาะบางทีถ้าคุณโฟกัสกับปัญหามากจนเกินไปมันทําให้คุณอ่ะมองไม่เห็นทางออกนะดังนั้นให้คุณเอาตัวเองออกมานะอยู่ในจุดที่ดีจุดอยู่ในจุดที่สบายนะคะพยายามหาความสุขสงบสบายใจให้ตัวเองนะแล้วคุณจะพบหนทางในการแก้ปัญหานะคะมันเหมือนมีในเรื่องราวของปัญหาที่มันอีลุงตุงนังอยู่ในหัวคุณอ่ะที่คิดไม่ออกนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของอนาคตอันใกล้ใน Knight of Swords เนี่ยต้องมองว่าบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางซึ่งการเดินทางก็ขึ้นมาตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะนะคะก็ต้องว่าภายใน3เดือนนี้แหละแต่อันนี้อาจจะเป็นไตรมาสที่2ด้วยนะคะไตรมาสที่2ก็อาจจะตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนานะคะใน Knight of Swords เนี่ยเป็นพลังงานของการเดินทางคุณอาจจะต้องเดินทางไกลแบบปุบปับฉับพลันก็ได้นะคะสำหรับบางคนหรือว่าเดินทางเพื่อไปทำงานไปศึกษาต่ออะไรประมาณนี้ก็ได้หรือคุณอาจจะได้รับออฟเฟอร์จากหัวหน้าแบบคุณอาจจะต้องแบบเอ้ยไปดูไซต์งานที่ต่างจังหวัดหรือว่าไปดูสาขาที่ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เราต้องเดินทางประมาณนี้หรือว่ามันเป็นฟีลลิ่งของคนที่เหมือนคุณจะต้องแก้ไขปัญหามันเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะคุณอาจจะต้องแก้ไขปัญหาให้กับบางสิ่งบางอย่างของชีวิตคุณหรือว่าในเรื่องของงานคุณก็ได้หรือบางคนเป็นชีวิตส่วนตัวอะไรแบบนี้นะคะแต่คุณมันเป็นความพร้อมที่จะไฟอ่ะไพ่ไนน์ออฟซอร์ดอ่ะคุณไม่ได้หลอดแหละคุณไม่ได้อ่อนแออ่ะต้องมองว่าคุณจะผ่านไปได้นะไม่ว่าปัญหานั้นจะหนักหนาสาหัสสักแค่ไหนจะเป็นอย่างไรต้องมองว่าคุณผ่านไปได้ฉลุยแน่นอนนะคะมันพลังงานคุณอาจจะต้องคงอยู่บนความเข้มแข็งเป็นพิเศษนะในช่วง3เดือนนี้นะนะคะแต่ก็ดูว่าไม่ได้แบบติดอะไรนะความรู้สึกเต้านะเพราะพลังงานคุณเป็น King of Cups นะคุณก็แค่ให้ระวังความใจอ่อนเท่านั้นเองนะคะกับเรื่องบางเรื่องแล้วก็คนบางคนเนาะนะทีนี้เรามาดูการเจาะลึกในเรื่องของการงานนะคะการงานเนี่ยตัวคุณอ่ะได้ไพ่ Eight of Cups นะ King of Wands แล้วก็ The Magician นะคะการงานที่ต้องมองเห็นว่ากันในเรื่องของคนที่ทำงานประจำก่อนเนาะ Eight of Cups เนี่ยต้องมีความรู้สึกว่านะคะตัวคุณเหมือนกับบางคนบางท่านคุณตัดสินใจนะในการจะเดินออกจากสถานการณ์ที่ไม่โอเคในที่ทำงานหรือบางคนตัดสินใจจบจากเลิกลาออกอะไรเงี้ยนะจากที่ทำงานของคุณนะคะในเดือนมกราคมนะก็คือเดือนนี้ที่เราลงคลิปนะนะคะมันมีเหมือนการตัดสินใจที่แบบเฉียบขาดอะว่าเราไม่เอาละทางเนี้ยนะบางคนก็อยากไปหางานใหม่อยากบางคนอยากจะเปลี่ยนเวตัวเองเลยนะคะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอะไรแบบนี้ไปนะเราต้องมองเห็นในเรื่องของโอกาสที่จะเข้ามานะถ้าใครตัดสินใจที่ออกจากงานที่ไม่ใช่จริงๆนะคะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่เข้ามานะในเดือนกุมภาพันธ์นะ King of Wands ขึ้นมามันเหมือนคุณจะค้นพบตัวเองอะว่าคุณชอบอะไรคุณอยากทำอะไรคุณอยากเดินไปในทิศทางไหนถ้าในกรณีของใครที่อาจจะเหมือนกับออกจากงานที่ไม่ใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปสมัครงานอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะรู้สึกแบบเบื่องานเดิมๆแต่ก็ไม่รู้จะทำงานประมาณไหนดีนะคะเหมือนคนที่หาตัวเองอยู่ประมาณเนี้ยคุณจะได้เจอตัวเองนะในช่วงของเดือนกุมภาแล้วก็มีนานะชัดเจนนะชัดเจนที่สุดคือช่วงเดือนมีนานะคะเดือนกุมภาอาจจะเห็นเขาลางละคุณอาจจะได้ใช้ทักษะอะไรบางอย่างก็ได้หรืออาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในเรื่องของการทำงานก็ได้นะคะอาจจะเป็นKing of Wands คนนี้อาจจะเป็นคุณพ่อของคุณก็ได้หรือว่าคนที่เป็นผู้ชายอ่ะคนที่อาจจะเป็นเจ้านายเก่าหรือว่าอาจจะเป็นคนเก่าๆที่มาชวนคุณไปทำงานหรืออะไรแบบนี้นะคะ
เคียงวอนเป็นใครก็ได้เลยแต่ว่าอาจจะมีแบบตำแหน่งหน้าที่ที่สูงกว่าคุณนะคะให้โอกาสบางอย่างคุณหรือเป็นตัวคุณเองนั่นแหละนะที่ใช้ทักษะนะคะบางสิ่งบางอย่างเนาะคุณอาจจะได้รับออฟเฟอร์ตำแหน่งหน้าที่บางอย่างก็ได้นะ King of Wands ที่เป็นแบบตำแหน่งในระดับสูงอะนะคะสมมติว่าคุณลาออกจากงานแล้วคุณอาจจะได้รับออฟเฟอร์หรือว่าคุณไปสมัครงานแล้วคุณได้รับตำแหน่งงานที่มันท้าทายความสามารถคุณอะ King of Wands การเป็นหัวหน้าคนซึ่งคุณอาจจะไม่เคยทํามาก่อนอะไรแบบนี้นะคุณอาจจะได้รับนะคะตำแหน่งหน้าที่นั้นแล้วก็ลองทําดูนะเมจิเชียนอะในเดือน3มีนาคมคุณจะได้ค้นพบตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วคือเราเหมาะกับการทํางานอะไรเราควรจะเดินไปในทิศทางไหนประมาณนี้หรือว่าคุณจะได้ค้นพบศักยภาพบางอย่างแล้วก็เอามันออกมาใช้อะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเหมือนกับต่อยอดเป็นในเรื่องของการเงินได้หรือว่าคุณอาจจะมีไอเดียเจ๋งๆในการทําบางสิ่งบางอย่างนะโปรเจกต์งานบางอย่างให้มันเกิดขึ้นนะอาจจะได้ทําในรูปแบบของธุรกิจส่วนตัวหรือโปรเจกต์งานของตัวเองอ่ะคือเริ่มต้นจากตัวคุณเองอ่ะคุณมีไอเดียเจ๋งๆอยู่ในตัวที่มันรอที่จะผุดขึ้นมานะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมนะคะลองดูนะคะเผื่อจะเอาไปต่อยอดบางสิ่งบางอย่างได้เนาะแล้วก็คนที่ทํางานฟรีแลนซ์นะต้องมองว่าคุณอาจจะเหมือนพึ่งจบจากงานเก่าๆเดิมๆออกมาเนาะหรือว่าคุณอาจจะกำลังคิดที่จะแบบละทิ้งงานตำแหน่งหน้าที่เก่าๆหรือภาระงานเก่าๆนะคะออกไปหาอะไรใหม่ๆในชีวิตเนาะแบบค้นหาตัวเองแบบในทิศทางใหม่ๆก็ได้นะต้องมองว่าคนที่ทำฟรีแลนซ์คุณอาจจะทำงานเดิมมาเยอะเกินแล้วคุณอาจจะเบื่อนะมันเป็นเกณฑ์ที่คุณไปตามหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตบางคนต้องคนเริ่มต้นในการค้นหาศักยภาพของตัวเองใหม่อ่ะว่าเรายังมีความสามารถอะไรที่ซ่อนอยู่อีกไหมแบบนี้นะคะช่วงเดือน2เดือน3น่ะมันเป็นการค้นหาแบบที่เข้มข้นที่แบบเข้าไปสู่ภายในของจิตใจในตัวคุณอ่ะว่าคุณต้องการอะไรนะคะมีบางท่านที่จะเจอนะคนพบศักยภาพของตัวเองแล้วก็ในไปต่อให้กับชีวิตนะเหมือนคุณแบบเหมือนบางคนคุณเป็นฟีลแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบมันอิ่มเต็มแล้วอะในงานอะเขาใช้คำว่าอะไรอะไม่ใช่อิ่มตัวใช่ไหมมันถึงจุดอิ่มตัวการงานถึงจุดอิ่มตัวอะไรประมาณนั้นนะก็เลยอยากออกนะอยากเดินไปหาอะไรใหม่ๆนะคะอันนี้คือคนที่ทำฟรีแลนซ์นะหมายถึงว่าคุณอาจจะทำโปรเจกต์แบบเก่าๆเดิมๆมาเยอะเยอะแยะเริ่มซ้ำละเริ่มแบบวนลูปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอยากหาอะไรใหม่ๆทำบางคนจะเริ่มต้นในการใช้ศักยภาพตัวเองบางคนคุณมีความสามารถในการพูดนะคะการสอนนะการประสานงานนะคุณมีคือคุณมีพลังของความแอคทีฟอยู่ในตัวดังนั้นคุณค่อนข้างที่จะเบื่อที่จะทำงานแบบที่มันเป็นรูทีนหรือว่าวนลูปอะไรเงี้ยนะคุณก็เลยอาจจะหาอะไรใหม่ๆนะในช่วงเดือน2กุมภากับมีนานะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอด้วยนะศักยภาพที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณนะคะต้องเห็นประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของคนที่ทำงานเป็นเจ้าของกิจการนะคะต้องมองว่าคุณจะบริหารการงานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยแหละนะในช่วงเดือนกุมภากับมีนานะคะแต่ว่าไพ่เนี่ยเน้นย้ำว่าช่วงเดือนมกราคุณจะอาจจะละทิ้งแบบสิ่งเก่าๆซึ่งต้องมองว่ามันอาจจะเป็นกลยุทธ์หรือวิธีการเก่าๆที่คุณอาจจะต้องละทิ้งในช่วงเดือนมกราก็คือเดือนนี้นะเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคการตลาดเก่าๆอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องหาอะไรใหม่ๆหรือไอเดียอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเพื่อแบบเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์วิธีใหม่ๆอ่ะต้องละทิ้งวิธีการเก่าๆออกไปก่อนนะประมาณนี้นะคะแล้วก็มันเหมือนกับเมจิเชียนเนี่ยคุณอ่ะจะมีไอเดียปิ๊งแวบเกิดขึ้นนะคะให้คุณเชื่อสามารถที่จะเชื่อสัญชาตญาณหรือว่าไอเดียปิ๊งแวบเหล่านี้ได้เอามันออกมาใช้ได้นะคะแล้วมันจะแบบต่อยอดทําให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้านะเมจิเชียนมันเป็นไพ่ของนั่นแหละตามชื่อเลยนะคะมันเป็นความแบบเมจิกอ่ะคุณนึกออกไหมนะแล้วคือกิจการคุณจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยในช่วงเดือน3นะแต่ว่าคุณต้องคิดหากลยุทธ์หรือวิธีการใหม่ๆนะคะให้ได้ในช่วงเดือนที่2เนาะเดือนกุมภานะแล้วเดือนมีนามันจะเริ่มเห็นผลที่มันชัดเจนขึ้นนะคะประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของการเงินเนาะการเงินคุณได้ Queen of Pentacles นะ Nine of Wands แล้วก็ Queen of Cups นะคะการเงินเนี่ยไพ่การเงินไม่ได้ขึ้นแบบว่าเยอะแยะมากเนาะแต่ว่าขึ้น Queen of Pentacles เป็นใบแรกเลยนะต้องมองว่า3เดือนเนี้ยนะคุณมีเงินใช้จ่ายแบบสบายไม่ต้องเป็นห่วงเลยชาวราศีกันนะคะแต่ว่าไพ่เงินอาจจะไม่ได้ขึ้นชัดเจนขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันเป็นไพ่คนนะ Queen of Pentacles เนี่ยแต่ว่าเต้าก็มองว่านะการเงินคุณจะมีการเงินที่ไหลโฟลว์อะแล้วก็ไม่ได้ลำบากเดือดร้อนอะไรนะมันไม่ใช่ไพ่ดาบนะคะแล้วก็ไม่ใช่ไพ่เสียในเรื่องของการเงินด้วยในเดือนแรกเนี่ยคุณเอาเพนทาเคิลก็คือเดือนมกราคุณ
คุณเหมือนบางคนบางท่านคุณอาจจะเริ่มต้นทําธุรกิจงานอะไรมาบางอย่างก็ได้แล้วมันจะปังมากขึ้นอ่ะช่วงเดือนมกราคุณจะเริ่มเห็นผลของสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงทําไปนะคะบางคนได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนมกราคมเนาะเริ่มเห็นผลงานที่มันชัดเจนขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีการเงินที่ดีเข้ามาเนาะอันนี้ทุกๆสถานะเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนนะคะคุณอาจจะเพิ่งได้รับเงินบางอย่างมาเงินเก็บเงินก้อนจากเงินที่จากการที่คุณได้ทํางานอะไรบางอย่างมานั่นแหละเมื่อก่อนหน้านี้นะคะเงินอาจจะเข้ามาดีมากเลยในช่วงเดือนมกราเนาะส่วนเดือนกุมภานะนายอวบอลมองว่าการเงินของคุณมาจากการทํางานเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีแบบโชคลาภอ๋อใบแรกอะเดือนมกราคมเนี่ยคุณนพเพนทาเคิลอาจจะมองว่าบางคนบางท่านคุณได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินจากใครบางคนด้วยนะคะบางคนอาจจะได้รับจากแฟนคู่รักคนรักเนาะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเจ้านายก็ได้แจกโบนัสอะไรอย่างนี้นะนะคะประมาณนี้ได้นะแต่ว่านายอวอนเดือนกุมภาต้องมองว่าคุณจะได้เงินจากการทํางานเป็นส่วนใหญ่นะดังนั้นก็ให้ขยันเลยเพราะว่างานจะเข้าเยอะมากนะคะและบางทีคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่คุณจะต้องจัดการการเงินให้มันเข้าที่เข้าทางด้วยนะส่วนใหญ่ก็คือมันคุณต้องขยันนั่นแหละคุณถึงจะได้เงินนะช่วงเดือนกุมภานะคะถ้าคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยอาจจะยิ้มเลยงานคุณจะเข้าเยอะมากนะแล้วก็เตรียมตัวรับทรัพย์เลยนะคะแล้วก็ในเดือนมีนาคมเนี่ยนะที่ต้องเห็นคือคุณออฟคัพส์นะคุณจะมีเงินใช้จ่ายแบบสบายๆชิวๆเลยนะคะเงินเข้ามาแบบโฟลว์แต่ว่าถามว่ารวยไหมก็ไม่ได้ถึงขั้นว่ารวยแต่ก็ไม่ได้ขัดสนหรือว่าลำบากอ่ะใช้คำนี้ไพ่ควีนอ่ะขึ้นมานั่นแปลว่าคุณมีเงินใช้จ่ายสบายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไพ่การเงินตรงๆอ่ะมันไม่ได้ขึ้นเนาะแต่ว่าต้องมองว่ามันจะดีนะคะการเงินของคุณเนี่ยดีนะคะเช่นเดียวกันหรือว่าบางคนต้องแอบรู้สึกว่าคุณมีแพลนในเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจอะไรเพิ่มเติมนะในช่วงแบบเดือน3อ่ะเดือนมีนานะคะช่วงเดือน2เดือนกุมภาคุณอาจจะวางแผนแล้วก็เริ่มต้นทำแต่ว่าช่วงเดือน3อ่ะมันจะเริ่มมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นประมาณนี้คุณอาจจะเจอในสิ่งที่คุณชอบแล้วก็เอามาทำเงินได้ประมาณนี้นะคะในส่วนของเดือนที่ไม่ใช่ในส่วนของความรักนะความรักคุณได้7 of Wands นะคะ3 of Cups แล้วก็ The Moon นะคะความรักที่ต้องมองเห็นคือถ้าสำหรับคนโสดนะคนโสดดูเหมือนว่าคุณก็แอบรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยสนใจความรักสักเท่าไหร่เลยในช่วงเวลานี้นะคะดูเหมือนคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการทำงานหรือว่าคุณอาจจะค่อนข้างที่จะบางคนบางท่านคุณอาจจะเคยมีความรักที่ไม่ค่อยโอเคมาก่อนเนาะแล้วก็เหมือนคุณอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่ priority หลักของคุณอ่ะในการมีความรักอ่ะมันคุณโฟกัสในเรื่องของงานโฟกัสกับตัวเองแบบนี้นะคะอย่างที่บอกคือบางคนอาจจะเคยมีความรักที่ไม่ดีมาก่อนทำให้คุณอาจจะเฉยๆบางคนเฉยๆกับในเรื่องของความรักหรือรู้สึกว่าความรักมันเป็นเรื่องยากก็ได้ที่จะมีหรืออะไรแบบนี้นะประมาณนี้นะคะต้องมองว่าคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้เจอความรักครั้งใหม่นะจากการที่คุณอาจจะได้พบเจอผู้คนหรือว่าการไปปาร์ตี้ไปเจอเพื่อนการไปงานต่างๆนะคะอันนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอเนาะแต่ว่าต้องมองว่ามันอาจจะยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากนักนะในช่วง3เดือนนี้นะคะแต่ก็คือมีโอกาสจะได้เจอแต่ว่าคือไพ่คนมันไม่ขึ้นเนาะดังนั้นก็เลยอาจจะไม่ได้โดดเด่นนักแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้เจอนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์นะในช่วงของ3เดือนนี้นะต้องมองว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยนะตัวคุณเองก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะเหมือนจะโฟกัสกับในเรื่องงานหรือเรื่องตัวเองซะมากกว่าเนาะคนโสดนะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะในส่วนของคนที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะต้องแอบรู้สึกว่าตัวคุณน่ะอาจจะเขาเรียกว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีคู่แข่งก็ได้นะช่วงเดือนมกราเนี่ยนะคะหรือในช่วง3เดือนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีคู่แข่งหรือว่าคนที่คุณคุยอ่ะเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวนะคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฟรนลี่เนาะเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยเขาอาจจะกลุ่มสังคมเขาอาจจะใหญ่นะคะทำให้คุณอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นก็เป็นไปได้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบเหมือนเขาไม่ได้สนใจเราคนเดียวหรือเปล่าเขามีคนคุยคนอื่นอยู่ไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้คือพลังงานสลับกันได้นะอาจจะไม่ใช่ตัวคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนี้ก็ได้แต่ตัวคุณอาจจะรู้สึกแบบฝั่งเขาก็ได้นะประมาณเนี้ยนะคะต้องมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะยังไม่ได้จริงจังในช่วง3เดือนนี้นะนะคะคุณอาจจะต้องคุยกันไปก่อนแล้วก็ลองดูลองเปิดใจซึ่งกันและกันนะคะว่ามันใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่กันแน่แบบไม่หลอกตัวเองนะไพ่เดอะมูนขึ้นมามันเป็นไพ่ของความที่ยังแบบยังไม่ชัดเจนยังขมุกขมัวยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั่นแหละคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั่นแหละนะคะก็ยังอยู่ในสถานะนี้อยู่นะก็แนะนำว่าให้เปิดใจนะแต่ว่าสุดท้ายเราต้องมองว่า
ก็การเปิดใจกันนั่นแหละมันคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะคุณดูไพ่ฝั่งนั้นสิ finances and career นะเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าตัวคุณอ่ะไม่ตัวคุณก็เขาอ่ะนะในเรื่องของการเงินกับอาชีพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณโฟกัสเป็นอย่างแรกในมันอย่างที่เต้าบอกเลยเหมือนคุณโฟกัสเรื่องงานมากกว่านะคะมันความรักไม่ใช่ priority หลักอะไรเงี้ยนะสำหรับบางคนนะคะเนี่ยทั้งคนโสดเลยนะแล้วก็คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยนะคะเหมือนคุณโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานของตัวเองก่อนเนาะเดี๋ยวความรักไว้ที่หลังนะคะถ้าถึงเวลาเดี๋ยวมันมาเองเนาะมันเป็นอารมณ์ประมาณนี้มากกว่านะคะก็ประมาณนั้นตามนี้ก็ได้นะคะตามนี้ก็ได้สุดท้ายแล้วก็มันแล้วแต่ตัวคุณนะว่าคุณมีความต้องการอยากที่จะมีความรักมากแค่ไหนเนาะแต่ถ้าคุณอยากมีความรักมากๆจริงๆอ่ะจักรวาลก็จะส่งคนที่ใช่จริงๆอ่ะมาให้คุณนะมันจะไม่เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่แบบเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคุณต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วคุณอยากที่จะมีคนรักจริงๆหรือเปล่านะชาวราศีกันนะถ้าคุณคนโสดนะหรือว่าคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ตามคุณอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองใหม่นะว่าจริงๆแล้วคุณอยากมีความรักจริงๆไหมนะคะหรือว่าคุณอาจจะแค่ต้องการคนคุยแบบไปเรื่อยๆพอแก้เหงาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าจริงจังไหมอาจจะยังไม่ได้อยากจริงจังก็เป็นไปได้นะอันนี้ลองถามตัวเองดูมันมีความแบบขมุกขมัวหรือว่าความไม่ค่อยชัดเจนในจิตใจไม่ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขาอยู่นะคะเดอะมูนเนี่ยต้องเคลียร์กับตัวเองก่อนนะคะประมาณนี้ที่ต้องเห็นนะแล้วก็ไพ่สามใบอ่ะจะบอกอะไรนะฮูเมอร์นะคะฮูเมอร์คือเป็นแบบความหมายคืออารมณ์ขันอะไรประมาณนี้นะฉันเลือกที่จะโฟกัสแบบในทิศทางที่มันสว่างกว่าของอีกด้านของชีวิตอะประมาณนี้สว่างกว่าเบากว่านะประมาณนี้คือเหมือนไพ่อยากจะบอกว่าให้คุณอะมีอารมณ์ขันบ้างหรือว่าอยู่ในจุดที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเบาๆของชีวิตบ้างอย่าซีเรียสกับชีวิตมากจนเกินไปนะคะเพราะจริงๆคือไพ่มันออกมาถูกมากเพราะว่าตัวคุณดูเครียดอะเพราะต้องมองเห็นคือมันพลังงานดับเยอะจังเลยอะชาวราศีกันมีเรื่องอะไรให้ต้องคิดเยอะหรอในช่วง3เดือนนี้นะคะไพ่บ่งบอกว่าคุณอาจจะต้องแบบแบ่งเวลาหาเวลาแบบว่าผ่อนคลายให้กับตัวเองบ้างหาอารมณ์ขันใส่ตัวบ้างนะคะอาจจะดูคลิปตลกหรือว่าดูหนังตลกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วแต่วิธีของแต่ละคนนะคะทำให้ตัวเองหัวเราะแบบให้ได้ในทุกๆวันนะจะได้คลายความเครียดที่แบบเป็นพลังงานรอบๆตัวคุณนะแล้วก็จักรวาลเนี่ยจะบอกคุณว่า everything's okay นะนางฟ้าบอกว่าทุกอย่างโอเคนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะคุณจะมีอุปสรรคเยอะแยะสักแค่ไหนนางฟ้าอยากจะให้กำลังใจคุณว่าทุกอย่างโอเคนะจ๊ะไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องกังวลนะคะทุกอย่างสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่คุณทำนะมันจะออกมาโอเคแล้วก็เหมาะสมกับคุณที่สุดนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ